ถัดไปเลยนะคะทุกคนมาเลยค่ะเรามาติดตามกันต่อกับพี่คิวนะคะคุณวัชเรนจงยันยงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบร.โกลเบกค่ะสวัสดีค่ะพี่คิวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ตลาดเนี่ยเรียกว่ายืนนิ่งๆนะคะแต่ว่าปิดวอลุ่มอยู่ที่60,000 กว่าล้านเลยนะคะพี่คิวเป็นอย่างไรบ้างคะมุมมองของพี่คิวกับตลาดตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับก็อาจจะเห็นการพักตัวออกข้างสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าเซนติเมนต์โดยรวมเนี่ยยังดีอยู่นะครับค่ะอืมก็ก็อาจเราจะมองว่าค่ะแนวต้านก็คือวันเนี้ยถ้าจะให้เราเห็นจริงๆเนี่ยตัวมิสมอลเนาะก็กลับมาเล่นคึกคักมีลิงไปหลายตัวนะ VVG ที่ผมเห็นมี VVG มีอะไรหุ้นเล็กๆที่วันเนี้ยเล่นค่อนข้างถูกเต็มพอสมควรเลยก็คือก่อนหน้านี้หุ้นใหญ่เล่นเนาะมันก็จะเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยเรื่องเก็งกำไรกันกลับเข้ามาแล้วเนื่องจากว่าเซนติเมนต์ตลาดค่อนข้างดีนะครับก็รอบนี้เนี่ยต้องลุ้นนะครับถ้าจะไม่ให้เสียทรงขาขึ้นนะ1420ต้องยืนให้ได้นะครับถ้ายืนได้เนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะแต่ว่าค่าสัญญาณตัว MACD หรือ RSI เนี่ยก็ยังมีสัญญาณบวกหนุนอยู่ครับถ้าจะให้ไม่เสียทรงขาขึ้นก็1420ค่ะ1420ตึ๊กอันนี้เรียกว่าไฮไลท์ไว้แล้วนะหนึ่งสี่สองศูนย์นะคะต้องยืนให้ได้นะโอเคครับอ่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวเซตนะคะมาค่ะในส่วนของตัวหุ้นบ้างดีกว่าค่ะพี่คิวมีครตับัวผไหนมบ้างคะสำหรับพี่คิวมองตอนนี้มีตัวไหนที่แบบน่าเล็งน่ามองอยู่บ้างคคะือถ้ามองจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวโซนล่างๆก็พุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับก็มีตัว IVL ตัวแรกนะครับก็ต้องบอกว่าทยอยไต่ระดับขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็วอลุ่มเนี่ยสะสมเข้ามาด้วยนะครับสโลสโตกับ MACD ก็มีค่าสัญญาณบวกนะครับต้านแรกอยู่ที่22 บาทผ่านได้22.50 บาทนะครับแนวรับอยู่ที่20.50 บาทจุด stop loss ที่20.20ครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอิชินะครับอิชิเนี่ยก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับนะครับแล้วก็วอลุ่มเข้า4 วันติดแล้วนะครับก็ MACD มีสัญญาณ bullish ด้วยนะครับแนวต้านอยู่ที่16.80 บาทนะครับผ่านได้ลุ้นทดสอบ17.20นะครับแนวรับอยู่ที่15.80จุด stop loss ที่15.50โอเค IVL หนึ่งอิชิหนึ่งค่ะใชสอ่งตัเพวราะว่ามันเอาจริงๆถ้าดูมันมีบางตัวมันขึ้นไปค่อนข้างแรงเนาะอันนี้แบบใช่ขึ้นมาแลจาก้วข้างล่างนะครับก็ค่อนข้างเซฟนิดนึงนะครับค่ะก็เรียกว่าแลค่กะกกะ็ถ้กว่าาเตลาดนะครับกิดตัวไหนที่มันขึ้นไปแล้วเราอาจจะไปเกาะรถเกาะรอเขาไม่ทันถูกไหมพี่ก็ ใช่ใช่ก็คือไปแต่จุถ้าไปซื้อเครื่องบนเนี่ยก็นะถ้าตลาดมันย่อเราก็อาจจะไอ้นี่อีกติดอีกนะครับหาตัวข้างล่างเล่นน่าจะง่ายกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวโดนปล่อยบนดอยนะคะมี IVL กับอีชีสองตัวใช่ไหมคะพี่ครับผมโอเคฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงนะคะพี่คิวก็ช่วงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปก็ซื้อถือได้แต่ว่าดูแนวรับนิดนึงมันอยู่ที่ทางขาขึ้นแหละก็คือถ้าเล่นเนี่ยส่วนมากก็จะกําไรกันนะมากกว่าไปติดเหมือนรอบก่อนนะครับรอบก่อนมันขาลงมันเล่นมันยากนะครับก็รู้สึกว่าเอาที่เห็นนักลงทุนหลายๆคนหรือว่าตัวไอซีเองเนี่ยก็ทุกคนก็ดูร่าเริงมากขึ้นนะครับจากเซนติเมนต์ตลาดที่ดีขึ้นก็อาจจะต้องรอค่ะนโยบายภาครัฐเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เรียกว่าหลังจากที่มีรัฐบาลชุดใหม่เนาะก็เรียกว่าเป็นเซนติเมนต์ที่ดีแล้วก็เริ่มเห็นนโยบายบางอย่างที่เริ่มมีความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็ค่จะะเป็นเซนติเมนต์หนุนขึ้นมาในช่วงครึ่งช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าด้วยค่ะอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยนะคะพี่คิวสำหรับมุมมองครขัอบงพผี่มคิวนะตัดณคตรลาัดบตอนนี้นั่นเองนะคะครัสบวผัสมดีค่ะพี่คิวครับสวัสดีครับค่ะและนี่นะคะเป็นมุมมองนะคะจากนักวิเคราะห์ต่างๆนะคะที่เรียกว่าขุดกันเข้ามาให้นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ตลาดมีการพักตัวสักหน่อย